นี้เรามาดูเรื่องของการดาวเกรดตัว MT4 กันนะครับก็อันดับแรกเราเข้ามาดูใน MT4 เราค้นหาตัวที่เวอร์ชั่นต่ำก่อนนะครับวิธีเข้าไปดูนะครับก็คือเราเข้าไปที่MT4 นะครับตัวเก่าตัวไหนก่อนก็ได้ครับวิธีเช็คคือไปที่ Help แล้วก็เลือก About นะครับเราก็จะเห็นครับว่า MT4 เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชัน4 build 1420นะครับอันนี้คือเป็นเวอร์ชันเมื่อเดือนพฤษภานะครับก็เป็น build ตรงนี้นะครับอันนี้คือเช็คไว้ก่อนนะโอเคนี้กดไปทีนี้เรามาดูครับตัวถ้าเราติดตั้งใหม่นะครับติดตั้งใหม่แล้วก็แค่เข้าไปดูนะครับว่าตัวไหนบ้างที่เราติดตั้งใหม่นะครับอันนี้ผมเพิ่งติดตั้งใหม่เป็นของ Interstellar นะครับหลังจากที่ติดตั้งไปนะครับแล้วก็ไปดูที่เดิมเลยครับเช็คเวอร์ชันก่อนว่ามันเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับไปที่ Help แล้วก็เลือกที่ About นะครับนะครับเราเพิ่งติดตั้งไปเมื่อตะกี้นะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน4แล้วก็ Build 1424นะครับนี้เราจะดาวเกรดโดยที่เอาเวอร์ชัน1420นะครับมาแทนที่ตัวนี้นะครับวิธีนะครับแล้วก็ปิดตัว MT4 ตรงนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ปิดไปเลยแล้วเราก็มาเปิดตัว Windows Explorer นะครับตัวไฟล์ Explorer เพื่อที่จะเข้าไป Copy นะครับ Copy ไฟล์ที่ชื่อว่า Terminal นะครับเข้าไปในไดรฟ์ C นะครับแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมไฟล์วงเล็บ x86 ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่า MT4 ตัวเก่าที่เราติดตั้งไปครับมันก็คือตัวนี้นะครับตัวเก่าถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือตัวไหนเราก็แค่มาดูว่า MT4 ตัวนี้ครับมันอยู่ที่ตรงไหนบ้างเราก็มาดูคลิกขวานะครับเลือก Property นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับ Target มันก็คืออยู่ที่โปรแกรมไฟล์ C colon โปรแกรมไฟล์ VT Market ตามด้วย x86 VT Market Meta Trader 4แล้วก็ terminal.exe ก็คือเดี๋ยวมาดูนะครับชื่อโฟลเดอร์มันก็คือ VT Market Meta Trader 4นะครับอันนี้โอเคแล้วก็ค้างไว้ก่อนได้นะครับก็มาดูเข้าไปในโปรแกรมไฟล์นะครับ VT Market Meta Trader 4แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับแล้วเราก็ไป copy นะครับ copy ไฟล์ที่ชื่อว่า terminal ตัวนี้นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เปิดไว้ก่อนได้นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับเราก็มาเปิดนะครับเรามาดูเปิดอีกหนึ่งอันนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไฟล์ Explorer ขึ้นมานะครับเราก็จะได้มาอีกหนึ่งหน้าต่างเราเข้าไปที่เดิมเลยครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราติดตั้งไปก็คือ Interstellar ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับที่มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น4 build 1420นะครับตัวนี้นี้เรามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนให้เราปิดไปเลยครับแล้วก็มาดู Interstellar นะครับครับคลิกขวานะครับที่ไอคอนแล้วก็เลือก Property นะครับInterstellar พอร์ต5นะครับโอเคก็ค้างไว้ก่อนแล้วก็มาดูดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมไฟล์ Interstellar พอร์ต5นะครับ
ก็ใช้วิธี copy จากเวอร์ชันเก่าตัวนี้นะครับไปใส่ในเวอร์ชันใหม่เลย copy นะครับกด Ctrl นะครับแล้วก็ลากมาแล้วก็ paste เลยนะครับ copy ทับไปเลยครับแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้เรามาดูผลครับเมื่อสักครู่นี้เรา copy จากเวอร์ชันเก่าไปเป็นเวอร์ชันใหม่ในไฟล์ Interstellar นะครับพอเปิด Interstellar ขึ้นมาเพื่อจะเช็คดูว่าก่อนหน้านี้มันเป็นเวอร์ชัน1420ไปที่ Help แล้วเลือก About เห็นไหมครับก่อนหน้านี้ตัวพอร์ตนี้จะเป็น1424นะครับตอนนี้เป็น1420แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเป็นการดาวน์เกรดไฟล์ตัว MT4 นะครับ